สำหรับรถขุด20ตันนะครับเราก็มีให้เลือกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น DX220A-2 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบแบบ Direct Injection นะครับ Turbo Charge ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดแบบกลไกรองรับไบโอดีเซลนะครับ B10 B20 ได้นะครับแล้วก็ตัวปั๊มไฮบริดนะครับจะมาพร้อมกับปั๊ม K3V112 ที่เรานิยมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดมาใหม่ต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะครับใช้นิ้วสัมผัสได้นะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็ขยับมาอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นรุ่น DX220LC นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูซานคอมมอนเรลนะครับ6สูบตัวนี้จะประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่า Positive Control นะครับจะใช้จอยสติ๊กแบบPilot Sensor นะครับเอาไปสั่งปั๊มไฮดริกนะครับแล้วก็จับมุมเอียงที่ปั๊มไฮดริกฉะนั้นปั๊มไฮดริกจะทำงานเฉพาะตอนที่เราใช้งานเท่านั้นครับทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับลายหัวเจาะนะครับสามารถใช้งานได้หัวเจาะได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่าติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับหากท่านใดสนใจที่จะทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ